ปิดท้ายช่วงแรกของมิติโลกดูที่เกาหลีเหนือนะครับที่ตอนนี้พยายามเชิดชูรีซอนจูภริยาของผู้นำคิมจองอึนให้เป็นขวัญใจของประชาชนโดยเราจะสังเกตได้จากการที่เธอนั้นเริ่มที่จะออกงานตามลำพังโดยไม่มีสามีประกบคู่และยังมีการเปลี่ยนถ้อยคำเรียกขานเธอโดยยกย่องในฐานะสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งครับ นางรีซอนจูเดินทางไปชมการแสดงของคณะบัลเล่จากจีนที่ได้รับเชิญมาแสดงในเกาหลีเหนือเมื่อวันเสาร์โดยเป็นการออกงานครั้งแรกโดยไม่มีนายคิมจองอึนสามีเดินทางไปด้วยและสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานเมื่อวันอาทิตย์ว่าสุภาพสตรีท,ที่เคารพรีซอนจูพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลร่วมชมการแสดงของคณะบัลเล่จากจีนที่กรุงเปียงยางครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่สื่อเกาหลีเหนือเรียกขานรีซอนจูว่าสุภาพสตรีท,ที่เคารพ ซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกคิมซองเอภริยาของนายคิมอิวซุงผู้ก่อตั้งประเทศก่อนหน้านี้รีซอนจูได้รับการเรียกขานด้วยคำว่าสหายการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการยกระดับสถานะของนางรีในฐานะสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งและตลอดปีนี้ชื่อของเธอก็ได้รับการกล่าวถึงในรายงานข่าวภาษาอังกฤษของสื่อทางการถึง44ครั้งมากกว่าปีใดๆนับตั้งแต่ปี2556เป็นต้นมา และช่วงกว่าหนึ่งเดือนมานี้เธอปรากฏตัวเคียงคู่สามีในการพบปะกับเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ที่กรุงเปียงยางการเยือนกรุงป,ปักกิ่งของจีนครั้งประวัติศาสตร์การชมคอนเสิร์ตของศิลปินจากเกาหลีใต้การพบปะกับเจ้าหน้าที่จีนและการร่วมชมการแสดงทางวัฒนธรรมการยกระดับปรีซอนจูในฐานะสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งถูกมองว่าเป็นความพยายามเชิดชูตัวบุคคลใ,ให้ได้รับการยอมรับภายในประเทศและเพิ่มบทบาทให้กับเธอ ก่อนที่คิมจองอ่นจะพบปะกับประธานาธิบดีมุนแจอินของเกาหลีใต้และประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเป็นครั้งแรกเดียวดยวนี้และถูกจับตายอย่างมากว่าเธอจะไปร่วมการพบปะสุดยอดระหว่างผู้นำสองเกาหลีที่หมู่บ้านปันมุนจอมในวันที่27เมษายนด้วยหรือไม่